สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตติดดินเยอรมนีนะคะวันนี้พาเดินเข้าป่าค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาไปส่องผักบุ้งฝรั่งกันดีกว่านะคะว่าเขาออกหรือยังนะคะเพื่อนๆที่ป่าหลังบ้านนี่เองค่ะเดินออกมา5นาทีนะคะตามมากันเลยค่ะช่วงนี้อากาศดีขึ้นมากแล้วนะคะหิมะก็ไม่มีแล้วนะคะฝนก็ตกเป็นบางวันค่ะช่วงนี้ก็เดินเล่นได้สบายๆเลยนะคะแต่ป่าแถวบ้านหน่อยนะคะไม่ค่อยจะมีผักป่าเยอะหรอกค่ะเห็ดก็ไม่มีนะคะแล้วก็พวกกระเทียมป่าที่คนชอบไปเก็บกันก็ไม่มีเลยนะคะก็จะมีแต่ผักบุ้งฝรั่งค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวตามมาดูกันเลยค่ะนี่นะคะเจอแล้วค่ะเพื่อนๆเขาเริ่มงอกกันแล้วนะคะผักบุ้งฝรั่งเขาจะชอบอยู่ในที่ชื้นๆนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเริ่มงอกกันแล้วผักบุ้งฝรั่งเขาจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะแล้วก็เขาจะมีรากอยู่ใต้ดินค่ะเมื่อปีที่แล้วนะคะพอเขาเจริญเติบโตขึ้นนะคะพอหน้าหนาวหิมะตกเขาก็จะตายไปนะคะแล้วพอถึงฤดูใบไม้ผลินะคะเขาก็จะโผล่ขึ้นมาเองค่ะผักบุ้งฝรั่งนั้นนะคะเขาจะมีต้นกำเนิดมาจากเอเชียนะคะเพื่อนๆแถวญี่ปุ่นแล้วก็เมืองจีนแถวนั้นนะคะเขาถึงเรียกชื่อว่าเจแปนิสคโนดวีดนะคะเมื่อฝรั่งไปเห็นนะคะเขาก็อยากได้มาแพร่พันธุ์ที่ยุโรปบ้างนะคะเพื่อนๆก็จึงได้นำมาปลูกแล้วก็เผยแพร่ที่ยุโรปค่ะแรกๆนั้นนะคะก็นำมาทำเป็นอาหารสัตว์ค่ะเพื่อนๆปลูกไปปลูกมานะคะเขาก็แพร่พันธุ์ได้ง่ายมากๆแล้วก็ไม่ตายนะคะเพราะว่าเขามีรากอยู่ใต้ดินค่ะเพื่อนๆก็เลยกลายเป็นวัชพืชนะคะบางพื้นที่งอกเยอะมากจนกลายเป็นป่าเลยค่ะเพื่อนเจแปนิสคโนดวีดหรือว่าผักบุ้งฝรั่งนั้นรับประทานได้นะคะคนไทยหลายคนที่อยู่ในต่างประเทศนั้นนะคะก็นิยมไปเก็บกันมาทำแกงเทโพค่ะเพื่อนๆรสเขาจะออกเปรี้ยวๆนะคะแต่สำหรับส่วนตัวหน่อยนะคะยังไม่เคยรับประทานนะคะปีที่แล้วหน่อยก็ทำคลิปไว้นะคะแต่ว่าเป็นลักษณะของการให้ความรู้เกี่ยวกับเจ้าต้นผักบุ้งฝรั่งค่ะผักป่าบางชนิดนะคะในยุโรปเขาจะมีข้อจำกัดในการเก็บนะคะเพื่อนๆอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างนะคะเห็ดที่เยอรมันนั้นนะคะเห็ดป่านั้นคุณจะเก็บได้ไม่เกิน 1-2 กิโลประมาณนี้นะคะเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้เราทำลายธรรมชาติค่ะแต่สำหรับผักบุ้งฝรั่งแล้วนะคะไม่มีปรากฏว่ามีข้อจำกัดในการเก็บนะคะเพราะว่าเขาเกิดขึ้นเองแล้วก็มีเยอะมากๆค่ะเพื่อนๆก็อย่างที่บอกนะคะก็เหมือนกลายเป็นวัชพืชค่ะนี่นะคะกำลังงอกจากดินจากพื้นดินขึ้นมาเลยนะคะงอกหน่อขึ้นมาเลยนะคะนี่นะคะที่เห็นเป็นไม้เก่าๆนั้นนะคะก็คือต้นเก่าๆของเขาเมื่อปีที่แล้วนะคะเพื่อนๆเขาจะมีความสูงถึง 2-3 เมตรได้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะเจริญเติบโตแล้วก็งอกเร็วมากในช่วงฤดูใบไม้ผลินี้นะคะนี่ค่ะต้นเก่าเขาก็งอกแตกกิ่งแขนงได้นะคะเพื่อนเวลาที่หักออกมาแล้วข้างในเขาจะกลวงนะคะแล้วก็เขาจะคล้ายๆหน่อไม้ฝรั่งค่ะเพื่อนๆแต่ว่าต้นเขาจะสูงนะคะแล้วก็มีแขนงนะคะแต่ว่าข้างในจะกลวงเนี่ยนะคะนี่เป็นต้นเก่าๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็มีต้นใหม่โผล่ออกมานี่นะคะเวลาเราเอามารับประทานก็เอามาปอกเปลือกออกนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะอันนี้ก็คือของที่รับประทานได้นะคะไม่มีพิษมีภัยอะไรนะคะเพื่อนๆแต่ว่าส่วนตัวหน่อยที่ว่าไม่เก็บไปทานนั้นนะคะเพราะว่าป่าตรงนี้นะคะเพื่อนๆมีคนพาสุนัขมาเดินเล่นเป็นประจำนะคะก็เลยไม่เก็บดีกว่านะคะจริงๆแล้วก็อยากจะลองชิมเหมือนกันนะคะเพื่อนๆแต่ว่าป่านี้เป็นป่าที่ไม่ทึบแล้วก็ผู้คนแถวนี้พาหมามาเดินทุกวันเลยค่ะก็เลยคิดว่าไม่กินดีกว่านะคะเดี๋ยวหน่อยจะลองหักให้ดูนะคะนี่นะคะนี่เลยนะคะเป็นกลวงๆแบบนี้นะคะเราก็ปอกเปลือกออกแล้วก็ไปต้มแล้วก็ไปทำแบบแกงเทโพนะคะเห็นบางท่านบอกว่าอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นของฟรีที่เราไม่ต้องเสียเงินด้วยนะคะเพื่อน
เดินดูผักบุ้งฝรั่งไปก็ได้ยินเสียงนกไปนะคะสดชื่นมากๆเลยค่ะอีกสักประมาณ 2-3 อาทิตย์นะคะพื้นที่ตรงนี้ก็จะเขียวขจีไปด้วยต้นผักบุ้งฝรั่งค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเวลาที่เขาได้รับแสงแดดนะคะเขาจะเจริญเติบโตเร็วมากๆค่ะเมื่อผูจากพื้นดินใหม่ๆนั้นนะคะเขาจะกลายเป็นหน่อแล้วก็เป็นใบออกมาสีแดงๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะตามพื้นดินที่แดงๆนั้นก็คือใบของพวกเขานะคะแต่พอเขาได้รับแสงแดดนะคะเขาก็จะสังเคราะห์แสงค่ะแล้วใบพวกเขาก็จะกลายเป็นสีเขียวขจีค่ะต้นผักบุ้งฝรั่งนั้นนะคะก็คงจะเหมือนพืชชนิดอื่นๆค่ะก็คงจะไม่ได้เกิดทุกพื้นที่นะคะเพราะว่าหน่อยเคยได้ยินเพื่อนที่อยู่เยอรมันด้วยกันนี่นะคะเขาบอกว่าแถวบ้านเขาไม่มีเลยนะคะต้นผักบุ้งฝรั่งค่ะก็คงจะเหมือนกับแถวนี้ไม่มีเห็ดเหมือนกันนะคะเพื่อนๆป่าแถวนี้ชื้นก็จริงค่ะแต่ว่าไม่ค่อยมีเห็ดชนิดที่กินได้นะคะก็จะมีบ้างบางชนิดที่เป็นเห็ดพิษนะคะเพื่อนๆก็จะมีบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ก็ไม่เยอะค่ะเอาละค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะก็พามารู้จักกับผักบุ้งฝรั่งนะคะที่คนไทยในต่างแดนชอบไปเก็บกันนะคะในช่วงฤดูใบไม้ผลิค่ะก็มีบางพื้นที่แล้วก็บางประเทศเท่านั้นนะคะไม่ได้เกิดทุกพื้นที่ค่ะและก็พอทราบกันแล้วนะคะว่าที่หน่อยไม่เก็บไปรับประทานนั้นเพราะอะไรนะคะเพราะว่าพื้นที่นี้เป็นป่าโล่งแล้วก็มีคนพาสุนัขมาเดินเล่นเป็นประจำค่ะเพราะฉะนั้นหน่อยก็เลยยังไม่ได้มีโอกาสลองชิมนะคะเพื่อนนี่นะคะเหมือนหน่อไม้ฝรั่งมากๆเลยค่ะร้องในคลิปนั้นนะคะเป็นเสียงจริงจากธรรมชาติทั้งนั้นเลยนะคะไม่ได้ใส่เอฟเฟกต์แต่อย่างใดค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็พามารู้จักกับต้นผักบุ้งฝรั่งกันนะคะแล้วก็เดินฟังเสียงนกกันเพลินๆในป่านะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมบ้างนะคะขอบคุณทุกการรับชมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เขียนคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับช่องชีวิตติดตินอินเดอร์มานีอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็ใส่ใจคนรอบข้างด้วยนะคะหวังว่าคงจะได้เจอเพื่อนๆอีกในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ